สนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Trade โปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Macสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาพรหมโยธีค่ะกับวันนี้วันอังคารนะคะอย่าหลงวันนะคะตอนแรกตื่นเช้าขึ้นมาเอ๊ะทำไมมันถึงมีข้อมูลของเมื่อวันศุกร์อีกรอบนึงก็เราโพสต์ไปแล้วนี่นะอ๋อวันนี้วันอังคารเราหยุดไป1วันนะคะคุณผู้ชมวันนี้วันอังคารที่11แล้วนะ11กรกฎาคม2560นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไปทำบุญที่ไหนกันบ้างเอ่ยนะก็ยังไงก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปทำบุญกันมาด้วยนะคะมาทีนี้เนี่ยย้ำอีกครั้งนึงสำหรับช่องทางการรับชมนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางด้านของตัวแอปพลิเคชันนะคะก็คุณผู้ชมไปดาวน์โหลดได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะก็ดาวน์โหลดฟรีค่ะพิมพ์ channel นะคะ channel แล้วก็เลข8ค่ะสัญลักษณ์จะเป็นสีชมพูกับสีม่วงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมได้ไปไหนมาไหนก็พกพาดูผ่านโทรศัพท์ได้นะคะแล้วก็เป็น HD ด้วยนะคะรับชมผ่านเว็บไซต์ค่ะ www.channel8thailand.com อันนี้ก็เป็น HD เหมือนกันนะคะอย่าไปกด USA นะคะกดเอเชียนะคะเราอยู่เมืองไทยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมรับชมจากแถวเมืองไทยเนี่ยนะคะก็เอเชียเท่านั้นนะคะถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศแบบอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยไปกด USA นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะอุปกรณ์รกูทีวีทุกรุ่นค่ะคุณผู้ชมค่ะก็หน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะคะคุณผู้ชมก็รับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาเอาไปด้วยนะคะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศขอให้แค่มีเน็ตเท่านั้นคุณผู้ชมก็รับชมได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยชมทีวีไทยด้วยทุกช่องนะคะที่เป็นทีวีดิจิตอลรวมไปถึงซีรีส์ต่างประเทศนะคะหนังต่างประเทศคือไม่ใช่แค่เป็นหนังแบบอเมริกาหนังใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นหนังจีนหนังเกาหลีดูได้หมดนะคะแล้วก็ยังมี ESPN ก็มีนะคะชมข่าวก็ได้นะคะ Bloomberg มีนะแล้วก็นอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com นะคะรับชมกันได้นะสะดวกช่องทางไหนก็ชมช่องทางนั้นนะคะส่วนแฟนเพจค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็รับชมอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดอะไรขึ้นเรามีช่องทางอื่นๆรองรับด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญการส่งข้อความนะส่งได้ทาง SMS 4642828 4642828นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทางแฟนเพจอย่าลืมกดไปที่ลิงก์วิดีโอเห็นคอมเมนต์ของเพื่อนๆถ้าเกิดแบบเราพิมพ์เข้าไปแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวไม่เห็นมีใครถามเลยอันนั้นส่งผิดนะคะหรือว่าส่งข้อความผิดที่นะคะยังไงกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของภาพการลงทุนเมื่อวานนี้ในต่างประเทศกันเราหยุดกันไปนี่3วันด้วยกันเขามีการเคลื่อนไหวยังไงกันบ้างเนี่ยนะคะเริ่มจากเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกันก่อนคือเมื่อวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีการปรับย่อลงไปนะเมื่อวันศุกร์เนี่ย44ดอลลาร์23เซนต์ต่อบาร์เรลสำหรับน้ำมันดิบแต่เมื่อคืนนี้ค่ะเป็นการขยับขึ้นมา17เซนต์นะคะอันนี้เป็นส่งมอบเดือนสิงหาคมแล้วนะคะประเด็นก็คือว่ามันมีความคืบหน้าว่าลิเบียประเทศลิเบียกับประเทศไนจีเรียเนี่ยได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมโอเปกกับนอนโอเปกประมาณปลายเดือนนี้นะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะให้ทั้งสองประเทศนี้ร่วมมือในเรื่องของการจำกัดการผลิตน้ำมันนั่นเองนะคะก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีการเด้งขึ้นมาเล็กน้อยนะคะส่วนภาพของในส่วนของภาพตลาดหุ้นนะของเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์เนี่ยติดลบไปเล็กน้อยนะคะน้อยมากๆแล้วก็ S&P 500กับ Nasdaq นี่บวกนะคะประเด็นเนี่ยก็คือว่านักลงทุนเนี่ยมีความระมัดระวังในเรื่องของการซื้อขายก่อนที่จะประกาศผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2ของปีนี้นะคะรวมไปถึงเนี่ยทางด้านของคุณเจเน็ตเยเลนซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยก็เตรียมที่จะมีการแถลงเป็นอะไรเนี่ยแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีต่อสภาคองเกรสนะคะก็เลยแบบนะมีความระมัดระวังกันนะคะก็บวกเล็กๆน้อยๆลบไปเล็กน้อยเท่านั้นเองสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐนะคะมาดูภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้ค่ะ
นิเคอิญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมาก็บวกนะบวกไป 0.21% นะคะแล้วก็ทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.03% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.89% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.71% คอสปีเกาหลีใต้นะคะบวกไป 0.42% อินโดนีเซียติดลบไป 0.01% แล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.24% ในขณะที่ Straits Times สิงคโปร์นะคะติดลบไป 0.29% ด้วยกันนะคะนี่ก็เป็นภาพของเช้าวันนี้ทีนี้มาดูกันต่อค่ะสำหรับในส่วนของราคาทองคำนะคะสำหรับในส่วนของราคาทองคำเนี่ยก็เป็นการปรับตัวนะบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะคะล่าสุด $1,213.20 ต่อทรอยออนซ์ค่ะแล้วก็ค่าเงินบาทในส่วนของเช้าวันนี้นะคะแบบสดๆร้อนๆเลยสำหรับค่าเงินบาทมันเริ่มมีท่าทีที่จะอ่อนค่าขึ้นเรื่อยๆนะคุณผู้ชมดูสิตอนนี้เนี่ย34.06 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะก็เดี๋ยวดูต่อไปละกันเพราะก่อนหน้านี้เรายังเห็น33 บาทเนี่ยอาทิตย์ก่อนนู้นตอนต้นเดือนนะอาทิตย์ที่แล้วนี่สิต้นเดือนนะยัง33.98 บาทตอนนี้34 บาทให้เห็นแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันต่อว่าจากนี้ไปจะเป็นยังไงต่อไปเพราะดูจากภาพมันค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆการขยับขึ้นของภาพตรงนี้คือการอ่อนค่าขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะอ่ะครบทุกสินทรัพย์แล้วนะคะย้อนดูตลาดหุ้นไทยของเมื่อวันศุกร์นะไปปิดอยู่ที่ 1,569.44 จุดนะคะเมื่อวันศุกร์ก็เป็นการปรับตัวเนี่ยย่อลงมาเล็กน้อยนะคะทีนี้มาดูเช้าวันจันทร์เนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะต้องมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณแบงค์นะคะคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรัญกุลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะสวัสดีค่ะคุณแบงค์ค่ะสวัสดีครับคุณแบงค์เราอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันจริงๆเป็นภาพที่มันลงทุกวันเลยนะอาทิตย์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อคะหลังจากที่เราหยุดกันไป3วันรู้สึกวันนี้อาจจะเบลอๆนิดนึงมันหยุดยาวไปนิดนึง3วันจะเป็นไงต่อคะวันนี้ก็ผมมองอย่างนี้แล้วกันว่าในช่วงที่เป็นประกาศงบนะคือปกติเนี่ยตลาดจะเคลื่อนไหวแบบว่าเป็นรายตัวมากกว่าคือภาพของเซตเนี่ยจะมีความสำคัญน้อยลงนะฮะน้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ดูว่ามันจะหลุดแนวรับหรือเปล่าหรือทะลุแนวต้านหรือเปล่านะภาพใหญ่ๆนะโอเคนั้นต้องดูแหละแต่ว่าจะเน้นภาพย่อยมากกว่าค่ะนะฮะว่าไอ้ตัวนี้กำไรดีไหมมีอัปเกรดเปล่าค่ะนะฮะก็จะมาเชิงนี้มากกว่าตลาดหุ้นโลกเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยในช่วงประกาศงบเนี่ยก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้ตามกันมากค่ะนะฮะต่างคนต่างก็จะไปเคลื่อนไหวในปัจจัยของตัวเองมากกว่าค่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมมองอย่างนี้แล้วกันว่าตลาดเนี่ยผมมองแนวรับเนี่ย 1,568 นะค่ะแนวต้านเนี่ยดู 1,590 คือยังคิดว่าเป็นการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์มากกว่าค่ะครับเพราะว่า เดี๋ยวจะประกาศงบกลุ่มแรกนี่จะเป็นธนาคารเนาะครับวันนี้ก็น่าจะมีทิสโก้ขาประจำแล้วมีการประเมินยังไงคะโดยภาพรวมของกลุ่มธนาคารเนี่ยค่ะแบงก์ใหญ่เนี่ยถูกกดดันด้วย Net Interest Marginที่อาจจะย่อตัวลงมาเพราะมีการปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ไปก่อนหน้านี้นะครับและอย่างหนึ่งตัว NPL เองเนี่ยก็ยังอาจจะยังเยอะอยู่นะคือมันไม่เร่งตัวแต่มันยังไม่ลงนะครับเพราะนั้นแบงก์ใหญ่เนี่ยก็คงไม่ได้ตื่นเต้นมากนะฮะแบงก์เล็กน่าจะยังงบดีนะครับเพราะว่าไม่มีเรื่อง NPL เข้ามากวนนะครับทิสโก้ KKP น่าจะใช้ได้ค่ะครับทีนี้เช้าวันนี้เนี่ยหุ้นแนะนำจะเป็นตัวไหนคะถ้าเกิดแบบเราเล่นแบบในส่วนของรายตัวเราก็เน้นในเรื่องของฝั่งของการประกาศงบเป็นหลักเนี่ยค่ะครับผมดูไม่ได้ดูกลุ่มแบงก์นะจะไปดูกลุ่มพวกสื่อโฆษณานะครับเพราะอันนี้เนี่ยจะมีคนหนึ่งที่งบน่าจะออกมาชัดเจนว่าดีขึ้นนะครับก็คือตัว Workpoint นะทาร์เก็ตเนี่ยเราให้อยู่73นะครับประเด็นคืออย่างนี้มันตรงไปตรงมาครับคือเรตติ้งเขาดีขึ้นพอเรตติ้งดีขึ้นด้วยรายการอะไรนะฮะ The Masked Singer นะครับเขาขึ้นค่าโฆษณานะฮะซีซั่น1เนี่ย 200,000 ซีซั่น2เกือบ 400,000 ต่อนาทีนะพอมันได้ค่าโฆษณาเยอะขึ้นเรตติ้งดีนั่นหมายถึงว่าอัตราการใช้เวลาโฆษณาก็ดีขึ้นด้วยนะครับมันก็เลยน่าจะทำให้งบไตรมาส2เนี่ยออกมาดีขึ้นชัดเจนนะครับทั้ง Year on Year ทั้ง Q on Q นะฮะทั้งปีเนี่ยเราทำกำไรไว้เนี่ยคาดการ715 ล้านปีที่แล้วได้200นะก็คือโตมา254%โดยประมาณนะครับราคาหุ้นขึ้นมาแล้วแหละแต่เราคิดว่าวันศุกร์เนี่ยต
าเกิดเราดูกราฟด้วยเนี่ยมีการเบรกแนวต้านที่เป็นเทรนด์ไลน์ด้วยนะเพราะฉะนั้นสั้นๆเนี่ยน่าจะมีจังหวะบวกได้พื้นฐานให้73แต่ถ้าเกิดเราเอาแบบสั้นๆหน่อยเนี่ยแนวต้านก็จะมี67.50แล้วก็69.50ค่ะก็คือว่าเดี๋ยวขอดูนิดนึงว่าเช้าวันนี้ยังเช้าวันนี้เนี่ยเตรียมที่จะเปิดมาเท่าไหร่คือเราสามารถที่จะรับที่เท่าไหร่ได้อะคะเดี๋ยวดูให้นะแป๊บนึงครับคือถ้าเกิดผมดูแนวรับเนี่ยคือตัวนี้เวลาเหวี่ยงเขาก็เหวี่ยงแรงนะเขาจะเปิด65บาทเนี่ยค่ะผมดูไว้64.75หรือถ้าเกิดอยากต่อรองราคาหน่อยก็ควรจะ64โอเคถ้าจะรับนะคะคุณผู้ชมส่วนแนวต้านนี่67.50แล้วก็ให้ราคาพื้นฐานไว้73บาทนะคะTFEX บ้าง S50U17 คือตัวนี้เนี่ยมันแหว่งตัวแคบมากเลยในแต่ละวันนี่คือจะบางจะบอกว่าปั๊มเลิกเล่นไปแล้วนะคือช่วงนี้ฟิวเจอร์นี่ต้องบอกเลยว่าเล่นแล้วไม่ได้อะไรใช่นะคือนั่งมองมันแคบมากนะลงมาเนี่ยมันก็มีแกลบให้เราเล่นแบบ5จุดบ้างอะไรบ้างแต่มันจะน้อยมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคือถ้าผมดูอย่างนี้เอาจริงๆนะตลาดเนี่ยจริงๆดูภาพเหมือนลงเยอะสัปดาห์ที่แล้วค่ะแต่จริงๆดูภาพเนี่ยมันพยายามขึ้นนะมันขึ้นมันย่อบ้ามันแล้วมันก็ค่อยๆขยับขึ้นเรื่อยๆจริงๆถือว่าภาพตลาดเนี่ยในทางเทคนิคถือว่าดูใช้ได้ค่ะนะครับทีนี้มาดูแนวรับเนี่ยเขามี3เดือนอยู่แถวๆ985ค่ะนะครับด้านบนเนี่ยแนวต้านก็คือ998ค่ะเกือบได้4หลักนะฮะได้ยังได้แค่3หลักอยู่ก็ดูกรอบเนี้ยถ้าอยู่ตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ช็อตได้เปรียบอยู่แต่ดูแนวรับเนี่ยไม่ลึกอ่ะแค่985เองช็อตได้เปรียบสั้นๆถามว่าจะกลับไปลองเมื่อไหร่อยากทะลุ990แล้วค่อยเปิดลองแต่แกปข้างบนก็อีกนั่นแหละ8จุดโอเคคือช็อตได้เปรียบแต่ว่าแกปจะได้แค่น้อยมันไม่มีจังหวะให้เล่นแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะเปิดลองต้องรอทะลุ990รอเบรก990ขึ้นไปขอแกป8จุดหรือถ้าเกิดเบรก998ไปได้อันนี้ก็ต้องเล็ด profit run ไปเลยโอเคเอารอดูจังหวะแล้วกันถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งช็อตดูได้เปรียบแต่ไม่อยากให้เล่นอ่ะเอาจริงๆแล้วคือตอนนี้ฟิวเจอร์อยากให้รอเบรกสักทางหนึ่งแล้วค่อยเล่นดีกว่าใช่คืออาทิตย์ที่แล้วนั่งมองนะคือมันไปนิดเดียวเองในแต่ละวันอ่ะมันไม่ไหวเลยอ่ะเลยไม่ไหวยังไม่เล่นก็รออยู่เนี่ยรอดีกว่าไม่ได้อะไรอ่ะคนเฝ้าก็เสียเวลาเฝ้าได้ทีสองสามช่องเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามในส่วนของฟิวเจอร์สนะคะวันนี้คำแนะนำบอกก็เรียบร้อยแล้วนะถ้าอยากจะเปิดลองก็รอเบรก990แต่ถ้าอยากจะช็อตก็ได้แค่นิดเดียวคือถ้าเปิดตรงนี้ก็985แค่นั้นอ่ะถึงแค่985นะคะทีนี้เดี๋ยวให้คุณแบงค์ดื่มน้ำแป๊บนึงปั๊มขอทักคุณผู้ชมกันก่อนนะคะสำหรับเช้าวันนี้ที่เปิดกันมาหลังจากไม่เจอกัน3วันนะคุณเปิดโลกมงคลมาท่านแรกเลยค่ะพุทธสังมินชาลิติมั่งมีสีสุขลาภผลภูนทวีกันทุกท่านครับคุณมอร์นิ่งมอนนะคะสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์คุณกิ่งแก้วคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยมอร์นิ่งค่ะคิดถึงจุงเบยอิ่มบุญไหมคะจะสารภาพว่าอาทิตย์นี้ไม่ได้ทำบุญเลยไปพักอย่างเดียวเลยคุณปังคุงสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีทางด้านของคุณจันทนานะคะคุณมนทนคุณมัทรสนะคะใครที่มาแล้วก็ทักทายเข้ามาแล้วก็ส่งคำถามได้เลยนะคะวันนี้เรายิงยาวกันเต็มๆนะคุณผู้ชมก็จบกัน 10:40 โดยประมาณนะคะคุณเบนซ์นะคะสวัสดีค่ะมาตอนนี้วันนี้เนี่ยเราอยู่กับทางด้านของคุณแบงค์นะคะคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรัญกุลจากธนาชาติแล้วก็คุณแบงค์เนี่ยให้วันนี้กรอบของ Set Index เนี่ยนะคะดูกันอีกสักครั้งนึง Set Index เนี่ยให้ไว้1568เป็นแนวรับนะคะแล้วก็แนวต้าน1590ส่วนหุ้นแนะนำก็คือ Workpoint นะคะ Workpoint เนี่ยให้ราคาพื้นฐานไว้ที่73บาทนะแล้วก็ถ้าเกิดจะดูตามกราฟเนี่ยแนวรับไว้ให้ไว้ประมาณ64.75หรือว่า64บาทซึ่งมันเตรียมจะเปิด65บาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอย่อนิดนึงก่อนแล้วกันส่วนแนวต้านเนี่ยไว้ให้ไว้ที่67.50ส่วนฟิวเจอร์ S50U17 นะคะก็อย่างที่เราเห็นกันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะคุณแบงค์บอกว่าแนวรับเนี่ย985แนวต้าน998เพราะฉะนั้นถ้าจะเปิดช็อตคือช็อตเนี่ยได้เปรียบแต่มันจะได้แคบมากเลยก็คืออยู่ที่985เท่านั้นเองนะคะไปปิดสถานะประมาณนั้นถ้าอยากจะเปิดลองก็รอให้ทะลุ990ขึ้นไปก่อนนะแล้วก็ไปปิดที่ประมาณ998นะรอก่อนแล้วกันนะคะใครที่ยังไม่มีสถานะใดๆนะคะมาคุณแบงค์เรามาต่อกันค่ะ
ค่ะค่ะตอนนี้คำถามเข้ามาแล้วนะคะท่านแรกถามถึงตัวบ้านปู่บ้านปู่ยังไม่มีค่ะบนกระดาน15.80 บาทบ้านปู่นี่เขาย่อลงมาเยอะนะฮะรอบนี้จริงๆแล้วคาถานก็ไม่ได้ลงเยอะเท่าไหร่นะครับเตรียมจะเปิด15.8ด้วยนะเนี่ยทีนี้เดี๋ยวขอดูเช็คพื้นฐานนิดนึงะนะฮะเผื่อเพิ่งมีอัปเกรดตัวเซกเตอร์ไปนะฮะบ้านปูเนี่ยเราให้พื้นฐานใน16นะคือถ้าเกิดมองราคาปัจจุบันจริงก็ได้แค่แบบถืออะน้ำใสมันไม่ได้เยอะนะครับประเด็นก็คือปีนี้โตดีละ230%กว่านะฮะจาก 2,100 เป็นเกือบ 7,000 แต่ปีหน้าเนี่ยกำไรก็จะลงมาเหลือประมาณสัก 5,400 นะฮะอันนี้ก็คือภาพฟันดัมเบลเทลบ้านปูเนี่ยถ้าเกิดเราดู PE ปีหน้าที่15เท่าจริงๆถือว่าไม่ถูกนะค่ะนะครับเมื่อเทียบกับพลังงานตัวอื่นๆเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดซื้อคงได้แค่รีบาวนะฮะผมมองไว้เราให้พื้นฐาน16ถ้าเกิดเอาเทคนิคประกอบก็คือประมาณสักเกือบ17นะฮะน่าจะได้เล่นแค่รีบาวหุ้นเนี่ยมันทำโลเวอร์โลนะมันดูอย่างเงี้ยโครงสร้างมันเสียมันใช้เวลาค่ะครับถ้าไม่มีไม่มีก็เล่นได้แค่เทรดดิ้งเอาแค่นั้นนะถามว่าเล่นได้ไหมจริงๆมันก็มีจังหวะดีดนะฮะวอลุ่มเข้ามาแบบมีจังหวะดีแต่ว่าดีแบบนี้คือยังคิดว่าไปไม่ไกลค่ะโอเคอ่ะ SQ ค่ะนี่ก็ยังไม่มีต้นทุนไม่มีบนกระดาน5.60 บาท SQ นี่หลุด3เดือนนะครับคล้ายๆกันคือเล่นเหมือนกันเล่นรีบาวด์สั้นนะครับแนวต้านเนี่ยเขาจะดูประมาณสัก5.70 บาทเองนะถ้าเกิดผมดูนะฮะเพราะนั้นตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีถ้าจากเล่นก็ได้แค่เนี่ยสั้นๆ5.70 บาทมันจะเปิด5.55 บาทถ้างั้นด้านล่างเนี่ยหลุด5.40 บาทไม่ได้นะ5.40 บาทหลุดไปนี้เราอาจจะเห็น5.15 บาทโอ้นะครับเพราะนั้นมี stop loss ด้วยค่ะสมมติว่าถ้าเกิดเปิดมาวันนี้รับตอนนี้เนี่ยต้านให้5.70 บาทแต่ว่าห้ามหลุด5.40 บาทหลุดคือเอาจริงๆคือดูแล้วก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นน่ะค่ะโอเคพิจารณาเองนะคุณผู้ชมนักวิเคราะห์บอกแล้วว่าไม่ค่อยน่าเล่นท่านต่อมาค่ะถามถึงตัวทิสโก้ทิสโก้ทิสโก้บอกว่ายังไม่มีอยากจะรับประกาศงบวันนี้นะถ้าเกิดเขาตามสถิติเขาเนี่ยก็คือตัวแรกของแบงค์นะครับเมื่อกี้มีย้อนประกาศไปละเมื่อวันศุกร์นะครับทีนี้ทิสโก้เนี่ยจริงๆราคาหุ้นย่อลงมาแรงสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ในทางเทคนิคเนี่ยมีรูปแบบที่เป็นมอร์นิ่งสตาร์เกิดขึ้นถือว่าเป็นสัญญาณกลับตัวนะค่ะนะครับอันนี้ถือว่าน่าซื้อค่ะนะฮะถ้าเกิดเอาสั้นๆเนี่ยผมมอง75.50 บาทนะฮะหรือดีไม่ดีอาจจะขึ้นไปแถว77.50 บาทได้นะครับก็ขึ้นไปแถวๆที่เดิมงบคิดว่าน่าจะใช้ได้นะแบงค์ไซกลางคือดอกเบี้ยยังต่ำอยู่ NPL ก็ไม่มีปัญหาครับตอนนี้คือเตรียมจะเปิด73 บาทแหละน่าซื้ออ่ะตัวนี้โอเคลองดูนะคะโมโนต้นทุน3.72 บาทก็ถือต่อคือหุ้นเนี่ยมีพูลแบ็กเล็กๆคือราคาหุ้นเนี่ยเขาทำกรอบสามเหลี่ยมมาตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็จริงๆสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีสัญญาณเบรกไปข้างบนแล้วนะนะฮะแต่เบรกเราก็มีเขย่าบ้างนะครับลงมาวันศุกร์เนี่ยวอลุ่มน้อยไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่ถ้าเป็นผมแนะนำว่าให้ถือต่อไปก่อนนะครับแนวต้านเนี่ยเราลุ้นไปได้ถึงแถวๆ3.94 บาทหรืออาจจะขึ้นไปถึง4.18 บาทก็4.10 บาทก็ได้นะครับถือฮะเรตติ้งจริงๆเทียบเวิร์กพอยต์ก็เวิร์กพอยต์อันดับ3โมดูลอันดับ4นะครับก็ถือว่าใช้ได้ค่ะทีนี้มันจะเปิด3.74 บาทคนที่ฟังตรงนี้เนี่ยก็ซื้อได้ซื้อได้เนาะซื้อได้ลองดูนะคุณผู้ชมนะครับก็คือเบรกไปแล้วยังไปไม่แรงก็ย่อมาก็เป็นจังหวะที่ดีรับได้นะคะแนวต้าน3.94 บาทถ้าผ่านต่อได้4.10 บาทอาบิโก้ค่ะ ABICO อาบิโก้ต้นทุนไม่มีมั้งไม่ได้บอกเพราะว่าถามว่าแนวโน้มเป็นยังไงดูกราฟแล้วแบบว่ามันโน้มลงอะมันดูไม่งามคือหุ้นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับบางคนชอบซื้อแนวรับไงนี่ก็รับพอดีอะนะฮะแต่รับแต่จะหลุดนะรับแบบเนี้ย9.65 บาทนี่คือโลเดิมอ่ะคือถ้าหลุดเนี่ยรับมีดเลยนะค่ะ8.60 บาทเดี๋ยวดูสิแนวรับถัดไปจะเปิดเท่าไหร่เดี๋ยวอาบิโก้นะเตรียมจะเปิด9.65 บาทนี่แหละนะฮะถ้ายังไม่มีอ่ะควรไม่ควรจะรับคือ
คือมันตรงนี้ก็ต้องมีวินัยอ่ะคือถ้ามันหลุดครับก็ stop loss ค่ะ9.65 เนี่ยสมมติเราซื้อ9.65ก็หลุดเมื่อไหร่ก็เลิกก่อนค่ะเพราะว่าลงไปได้อีกบาทนึงเหมือนกันนะถ้าดูจากกราฟอ่ะบาทนึงนี่ก็เท่าไหร่อ่ะ 10% นะค่ะแล้วถ้าเกิดไม่หลุดขึ้นมาไม่หลุดก็ดีแต่ว่าดีดมันเป็นมันก็อาจจะมองเป็นดับเบิลบอททอมเนี่ยเอาถ้าเกิดเอาแบบมองแง่บวกหน่อยก็10.70 10.80โอเคอ่ะตอนนี้หุ้นตัวนี้รู้สึกจะฮอตมากวันนี้ถามมา3ท่านด้วยกันอาริโก้เหรอไม่ใช่อีกตัวนึงค่ะอีกตัวนึงซุปเปอร์ค่ะซุปเปอร์เนี่ยมีถามหลายแบบมากอ่ะไม่มีต้นทุนนะคะอีกท่านบอกว่าต้นทุนบาท36ถือยาวได้ไหมอีกท่านบอกว่าต้นทุนบาท40ไม่มีต้นทุนก่อนคือถ้าเกิดมองจริงๆซุปเปอร์คือเปิ้นเราไม่ได้วิเคราะห์พื้นฐานนะนะแต่จริงกำไรเขาก็เป็นหุ้นมีกำไรนะค่ะนะครับเพียงแต่ว่าราคาหุ้นเขาอาจจะสูงสักนิดนึงนะในเชิง PE อะไรอย่างเงี้ยรอบนี้เป็นภูเขาขึ้นไปเชียนะฮะเราก็หล่นลงมาทีนี้ตรงนี้ยังไม่ถึงแนวรับดีนะครับแนวรับน่าจะมีสักบาท32บาท30นะฮะแถวๆนี้จริงๆแถวนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่อาจจะเริ่มมีลุ้นรีบาวอะนะฮะรีบาวรอบนี้ขอไปขายแถวๆบาท48บาท50นะบาท30ต้นๆซื้อไปขายแถวๆด้านบนนะฮะสต็อปลอสดูบาท30อือฮึโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่มีต้นทุนบาท36บาท40ก็ถือไปก่อนไปขายที่บาท48บาท50ประมาณนั้นแต่ถ้าหลุดบาท30ต้องหยุดทันทีควรหยุดนะคะท่านต่อมาถามถึงตัว Land and House ขอแนวรับแนวต้านค่ะยอดพรีเซลเขาดีนะจริงๆแล้วนะครับในช่วงนี้ผ่านมาแต่หุ้นช่วงหลังๆเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบที่เป็นไซด์เวย์เยอะสักนิดหนึ่งนะฮะผมมองอย่างนี้ไม่มีของซื้อก็คือประมาณ9.60 9.70 นะครับขึ้นไปรอบนี้ก็10บาท20 10บาท30ขายเล่นเป็นกรอบไซด์เวย์ไปค่ะนะโอเคก็รับ9บาท60 9บาท70ขาย10บาท20 10บาท30มีกันไม่ให้หลุดด้วยมั้ยคะประมาณ9บาท60มั้ยคะไม่ให้หลุดก็ประมาณ9บาท60โอเคแอโร่ยังไม่มีค่ะมองยังไงคะตัวนี้ตอนนี้15บาท60เขาย่อมานะฮะเดี๋ยวขอดูแนวรับสั้นๆคือตรงนี้แนวรับเลยแหละค่ะนะฮะตามกรอบที่เป็น uptrend channel ระยะสั้นค่ะไม่ควรหลุดราคาปิดเมื่อวานแล้วนะครับปิดอยู่15บาท60ค่ะตรงนี้ถ้าเกิดลุ้นขึ้นไปเนี่ยมี16บาท20หรือ16บาท70ก็มีลุ้นนะครับstop loss ผมขอดู15บาท40 15บาท40ก็คืออ่ะรับก็ประมาณนี้ได้แต่อย่าให้หลุด15บาทคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นการดีตัวในจังหวะที่เป็นหุ้นอาจจะเริ่มมีขาลงเล็กๆเกิดขึ้นนะแต่เป็นการดีตัวขึ้นมาซึ่งก็เป็นดีตัวแบบลุ้นได้ค่ะครับเตรียมจะเปิด 15.6 นะคะคุณผู้ชมบ้านปูฐานไปแล้วนะพื้นฐานให้16บาทเทคนิคก็แนวต้านให้17บาทนะคะต้นทุนบอกอยู่ 15.53 รีบาวก็น่าขายนะรีบาวก็ขายเนาะโอเคต่อมา SPRC ค่ะ SPRC ยังไม่มีบนกระดาน13บาท90ก็ตัวนี้พื้นฐานเนี่ยเราแค่ถือนะแต่ว่าเขาก็มีข้อดีคือค่ากันกลั่นช่วงปีนี้ปีหน้ามันยังสูงอยู่นะครับกำไรเขาอาจจะไม่ได้ SPRC กำไรเราคิดว่าไม่ได้โตโดดอะไรนะฮะเดี๋ยวดูนิดนึงจะเปิด14บาทเนี่ยกำไรก็ปีหน้าก็นิ่งๆเทียบปีนี้นะครับแต่มันมีจุดเด่นก็คือเรื่องของปันผลคือเขาไม่ได้ขยายโรงการอะไรเพราะนั้นพอได้กำไรเท่าไหร่เขาก็จ่ายปันผลเยอะนะครับอย่างปีนี้เราคาดการปันผลประมาณ 8.9% จ่ายปีละ2ครั้งนะเพราะฉะนั้นครึ่งปีเนี่ยมีใกล้ๆ4ได้เห็นนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือถือไปอาจจะไม่ได้มีอัพไซด์พื้นฐานมากเราให้13บาท90พื้นฐานแต่มันจะมีจุดเด่นก็คือเรื่องปันผลปีนี้ 8.9% ปีหน้า 8.7% ถูกสูงอันดับต้นๆของตลาดนะน่าสนใจเนาะนะถ้าเกิดคนที่ชอบปันผลอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดจะหวังเอาแคปิตอลเกนเยอะๆก็ยากหน่อยเพราะว่าสุดท้ายมันธุรกิจพลังงานหรือว่าโรงกลั่นเนี่ยมันผันผวนนะนะฮะ
ถ้างั้นสมมุติว่าสนใจในแง่ปันผลราคาเนี่ยตอนนี้จะเปิด14บาทเมื่อวันศุกร์ปิด13บาท90รับที่เท่าไหร่ดีจริงแนวรับก็แถวๆเนี้ย139 137โอเคลองดูถ้าใครชอบปันผลแต่ว่าถ้าเกิดจะหวังแคปิตอลเกนหวังแก๊ปเยอะๆไม่ยากเนาะยากหน่อยนกแอร์ค่ะอยากค่ะนกอยากจะถือประมาณ6เดือนค่ะได้มั้ยต้องพื้นฐานแล้วนะขอความเห็นรับที่เท่าไหร่ดียังไม่มีนี่เขามั่นใจในนกแอร์มากเดี๋ยวนะนกเราไม่ได้ทำพื้นฐานนะเลยไม่อยากคอมเมนต์พื้นฐานเขาค่ะนะฮะแต่คือถ้าเกิดจะถือยาวเงี้ยผมแนะนำว่าอาจจะต้องลองไปหาแบบพื้นฐานอ่านด้วยดูผลประกอบการของเขาคือเข้าใจว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินทุนนะไม่แน่ใจผมไม่ได้ตามว่ามันสรุปไปหรือยังนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเกิดเอามองแบบภาพเพียวเทคนิคแล้วกันค่ะคือเพียวเทคนิคเนี่ยเขายังเป็นดาวเทรนด์อยู่ชัดเจนนะค่ะเพียงแต่ว่ามีรีบาวด์ขึ้นมาบ้างนั่นเองอันนี้ผมดูภาพเป็นการระยะสัปดาห์เพื่อให้มันสอดคล้องกับมุมมอง6เดือนนะครับทีนี้รีบาวด์มาเนี่ยเขาจะมีแนวต้านใหญ่ๆเลยคือ5บาทค่ะ1 5บาท505บาท30ค่ะตรงนี้ผ่านยากนะครับตรงนี้ผ่านยากส่วนแนวรับเนี่ยถ้าเกิดตามกรอบดาวเทรนเลยจริงๆเนี่ยมันไปได้3บาท80อ่ะหรือมันจะมีอยู่4บาท30ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพลย์เซฟก็คือ4บาท30หลุดเราก็หยุดก่อนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดรอบนี้อยากจะลุ้นขึ้นไปเนี่ยคือเรามองบวกหรือว่าเรามีพื้นฐานไว้ในใจก็5บาทถึง5บาท30ค่ะนะครับโอเคท่านต่อมานะคะถามมา2ท่านด้วยกันตัวนี้ PTT GC ขอแนวรับแนวต้านกับต้นทุน69บาทจะไปขายที่เท่าไหร่ดี GC ก็ลงมาจริงๆก็เป็นจังหวะดีในการซื้อแต่ว่ารอบนี้มองจังหวะรีบาวด์ก็70บาท50ค่ะนะครับแถวๆนี้ก่อนหรือ72เต็มที่ด้านล่างแนวรับสำคัญเลย 67.50 บาท 67. ถ้าได้แถว 67.50 บาท 50, ก็คือถือได้โอเคถ้ายังไม่มีก็รับสัก 67.50 ส่วนท่าน 67.50 68เท่านั้นค่ะส่วนท่านที่มีแล้วก็ลุ้น 70.50 กับ 72ครับนะคะคุณผู้ชมคำถามเนี่ยใกล้จะหมดนะส่งมาเรื่อยๆรีบส่งมาแล้วตอนนี้หยุดกันยังหยุดกันอยู่คือกำลังสงสัยว่าวันนี้เขายังไม่ตื่นกันหรือว่ายังเที่ยวกันอยู่แต่วันนี้จริงๆเขาไม่ได้เป็นชดเชยเนาะวันนี้เปิดแล้วอ่ะราชการไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดค่ะวันนี้ทำงานค่ะแต่ลดโล่งนะคนคงจะลาพักร้อนต่อมั้งเนาะเป็นไปได้มาต่อ IHL ค่ะInterhigh IHL ต้นทุนไม่มีตอนนี้9บาท45ค่ะเป็นหุ้นที่ดูโครงสร้างดูดีนะคือเขาค่อยๆขยับมาเรื่อยๆนะครับข้างบนแล้วก็มีย่อลงมาแนวรับ1เดือนหรือไม่หลุดด้วยแล้วก็ค่อยๆมาวอลุ่มเนี่ยเข้ามาอยู่ประมาณสัก3เดือนละนะฮะถ้าเกิดเราดูเอาเป็นแนวโน้มสั้นๆนะดูนิดนี่พอเรียกแขกปุ๊บมากันใหญ่เลยดูใช้ได้นะคือไฮเดิมออกสั้นๆเนี่ยเขาเคยขึ้นไป10บาท50จริงก็ยังมีลุ้นนะค่ะนะครับหรือถ้าเกิดเบรกไปได้เนี่ยจริงๆไปได้ถึง11บาทกว่าๆด้วยซ้ำนะดูตรงนี้ใช้ได้อะนะครับแล้วเวลาลงเนี่ยสังเกตดูก็คือเวลาลงวอลุ่มเขาก็จะมีช่วงหายไปด้วยก็ไม่น่ากลัวละแล้วอย่างนี้ก็รับประมาณนี้ได้เลยไหมคะก็แถวๆนี้แนวรับจริงๆถ้าเกิดจะต่อรองอีกนิดนึงมันก็จะมี9บาท20 9บาท30ค่ะนะครับตอนนั้นเป็นแนวรับ9บาท20 9บาท20 9บาท30เนาะจะเปิด955เนี่ยมันจะลงมาให้รับไหมเนี่ยจะดูดีก็อาจจะแบบแบ่งๆบ้างอะไรบ้างนะแนวต้านนี่10บาท50แล้วก็11บาทนะคะครับไทยออยรับที่เท่าไหร่ดีคะไทยออยนี่ใกล้แนวต้านนะเนี่ยจริงๆเขาถือว่าเป็นโรงกลั่นที่แข็งมากนะครับเราค่ากันกลั่นก็ดีนะช่วงนี้ต้องบอกว่าค่ากันกลั่นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ6เหรียญ7เหรียญค่ะซึ่งถือว่าค่อนข้างจะสูงนะครับไทยออยเนี่ยดูแนวต้านไว้ก็แถวๆ80นะถ้าเกิดจะเอาจริงเดี๋ยวผมเทียบนิดนึงไทยออยล์ทาร์เก็ตเราให้82ค่ะนะฮะPTT GC เนี่ยทาร์เก็ต84พื้นฐานค่ะคือดูแบบนี้เนี่ยจริงๆดูเหมือนว่า PTT GC เนี่ยดู
ดูน่าเล่นกว่านะคืออัพไซด์เยอะกว่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูจากทรงกราฟเนี่ยไทยออยล์อาจจะดูแข็งแรงกว่ามาก่อนหน้าแต่อัพไซด์ตรงนี้ก็ดูแค่80-82ค่ะนะฮะ PTGC ดูน่าสนใจกว่านะคือถ้าเกิดไม่มีแนะนำว่าไป PTGC แต่ถ้าเกิดมีไทยออยล์บอกขายเท่าไหร่ดีก็80อันนี้เป็นแนวต้านโอเคแนวต้าน80สำหรับตัวไทยออยล์นะคะถ้ายังไม่มีไปเล่น PTTGC ดีกว่าซึ่งก็รับได้เนี่ยแหละประมาณนี้แหละ67-50ประมาณแนวต้านก็70-50-72อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคกันกุลค่ะกันกุลGUNKUL ทำไมมันไม่ขึ้นตั้งแต่มีบิ๊กหลอดหรืออะไรเนี่ยราคาลงตลอดเลยนะค่ะกันกุลมีต้นทุนอยู่ที่5.13 บาทโอ้ยหนักเดี๋ยวแป๊บถอดดูกราฟหน่อยตอนนี้3.94 บาทตลาดเปิดแล้วนะเนี่ยเตรียมเปิดละใกล้ละมาละแล้วค่อยๆทยอยมาละกันกุลจริงๆพื้นฐานเนี่ยไม่แย่นะค่ะนะฮะขอดูภาพพื้นฐานหน่อยละให้เท่าไหร่เราให้5.80 บาทกำไรปีนี้โต122%ค่ะนะคาดไว้ 1,100 กว่าล้านปีที่เราทำได้514 ล้านบาทนะครับแต่ PE เขาสูงนะ25 เท่านะครับดีวิเดนด์ก็ไม่ค่อยมีละเพราะว่าอยู่ในช่วงการลงทุนทีนี้ถ้าเกิดพยายามดูกราฟว่ามีประเด็นอะไรให้บวกช่วงสั้นๆหรือเปล่ายังไม่เห็นนะนะครับแนวรับเนี่ยยิงดู3.88 บาทค่ะแนวต้านเนี่ยต้องทะลุ4 บาทโอ้ย6 สตางค์ต้องขึ้นไปทะลุตรงนั้นนะถึงจะได้ลุ้นแล้วคือต้นทุนเนี่ย5.13 บาทถัวได้ไหมอะคะถัวได้ไหม คือจริงๆถ้าถัวอยากให้ถัวขาขึ้นคือทะลุ4.06 บาทขึ้นไปแล้วถัวแล้วถ้าเกิดมันไม่ทะลุไม่ทะลุคือจริงๆดูจากพื้นฐานเนี่ยผมก็ไม่คิดว่ามันจะลงมากกว่านี้สักเท่าไหร่แล้วนะฮะเพราะว่ายังก็ยังถือว่าเป็นหุ้นโกรธคือเรามองโกรธทำไมมองปีนี้ปีเดียวคือปีนี้เรามองโต123%ปีหน้าโต74%ค่ะนั้นจริงๆมันน่าจะเป็นอะไรที่โอเคนะโอเคถ้างั้นก็ถือไปก่อนเนาะถือก่อนแล้วกันแล้วถ้าเกิดมันทะลุ4บาทเยอะแล้วอ่ะถ้ามันทะลุ4บาท6สตางค์ก็ค่อย follow by เพิ่มจับถัวเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอแวะดูตลาดก่อนเซตอินเด็กซ์เปิดมาเรียบร้อยแล้ว 1,570.66 จุดนะคะบวกไป 1.22 จุดหรือว่า 0.06% บวกไป 0.9 จุดนะ1570วันนี้โพยหายให้แนวรับ1568นะคะแล้วก็แนวต้าน1590โอเคต่อตอนนี้คำถามมาเพียบแล้วเนี่ยคือคุณผู้ชมมาตอน10 โมงอ่ะตอนก่อนหน้านี้ไม่มาไม่เอาก่อนเหรอคะTPI Polin TPI Polin นะคะต้นทุนยังไม่มีตอนนี้2.28 บาทค่ะไซด์เวย์นะค่ะดูแล้วก็ยังไปคือไปก็มี2.3 บาทไม่เกิน2.40 บาทอ่ะ2.36 บาท2.38 บาทเงี้ยข้างล่างก็2.22 บาทค่ะคือได้ต่ำะนะฮะแต่ข้างบนยังไม่เห็นว่าแบบจะฟื้นได้แรงๆหรือเปล่านะฮะถ้างั้นรับไหมอ่ะรับไหมเดี๋ยวขอดูลูกเขาหน่อยนี่ที่ไอพีพีดูสวยกว่านะจริงถ้าเกิดจะเล่นโพลีนแนะนำว่าไปดูพีพีประกอบค่ะนะฮะคิดว่าโมเมนตัมดูเด่นกว่าค่ะนะโพลีนได้ซื้อตรงนี้ก็เซฟหน่อยแต่ว่าอัพไซด์ไม่เยอะค่ะครับโอเคถ้างั้นก็ลอง TPI Polin ถ้าจะรับตรงนี้ก็อัพไซด์แค่เท่าไหร่นะแนวต้านเท่าไหร่นะคะ2บาทเท่าไหร่2.38ประมาณอันนี้ก็ให้เยอะๆหน่อยนะค่ะลองดูแล้วกันคุณผู้ชมบอกว่าหุ้นแนะนำวันนี้Work ค่ะ Work ก็ให้แนวรับเนี่ยประมาณ64-64 บาทประมาณนี้นะคะแล้วก็แนวต้านให้67.50 บาทส่วนพื้นฐานเนี่ยให้ราคาไว้ที่73 บาทนะคะ Work Point ต่อมาสหการประมูลตัวออกค่ะออกชั่นต้นทุน7.90 บาทออกนี่ธุรกิจเขาก็น่าจะยังแบบคืออยู่ในช่วงที่แบบนิ่งๆแล้วนะฮะ คืออาจจะโตไม่ได้เยอะมากช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นก็เลยอาจจะดูแบบนิ่งๆนิดนึงนะฮะผมมองว่าอันนี้เอาพื้นฐานมาคุยประกอบด้วยก็คือข้างล่าง7 บาทข้างบนประมาณ7.80 บาทได้เป็นกรอบเนี้ยอ๋อถ้างั้นก็พอใกล้ๆมันจะลงมาตอนนี้มันจะลงมาใกล้ๆ7 บาทเนาะถ้าใกล้ๆ7 บาทจริงก็
น่าจะเล่นรอบได้เพราะว่างบอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะแต่ก็ไม่ได้มีอะไรแย่ต้นทุนเขามี7.90 บาทอ่ะ7.90 บาทก็อาจจะซื้อเฉลี่ยแถว7.00 บาทต้นๆเนี่ยแหละแล้วเสร็จแล้วพอขึ้น7.80 บาทก็ค่อยออกเนาะแล้วก็พอลงมา7.00 บาทใหม่ก็รับใหม่อีกรอบนึงมันเล่นอยู่ในกรอบก็น่าจะเล่นในกรอบไปก่อนตัวเนี้ยโอเคค่ะท่านต่อมาบิ๊กค่ะบิ๊กแคมราต้นทุน5.20 บาทอืมอ๋อตอนนี้4.40 บาทกาไม่ดูไม่งามเท่าไหร่นะลงลงคือเขาแบบทำไฮเออร์ไฮไม่ได้แล้วก็ทำโลเวอร์โลมาค่ะจะเห็นตั้งแต่ต้นปีอย่างเงี้ยฮะค่ะไฮ6ลงมา4.74 บาทขึ้นไปได้แค่5.00 บาทลงมาโลใหม่4.40 บาทขึ้นไปไฮรอบนี้5.10 บาทซึ่งไม่เท่าไฮเดิมนะครับไฮเดิม5.40 บาทแล้วก็ร่วงลงมาคือถ้าทำโลเวอร์โลหลุดเท่าไหร่เนี่ย4.40 บาทอันนี้จะดูไม่ดีแล้วก็ลงได้อีกพอสมควรนะฮะก็ตรงนี้ถือว่าแนวรับอ่ะ4.46 บาทเนี่ยค่ะนะครับเอาเป็นว่า4.40 บาทอย่าหลุดเลยนะถ้าหลุดนี่ข้างล่างมันลึกเหมือนกันนะค่ะเพราะว่ามันขึ้นมาก็ขึ้นมาแรงอืมแล้วต้นทุน5.20 บาทนี่เนี่ยขอดูมันลงมาตลอดเลยสมมุติถ้าเกิดหลุด4.40 บาทนะฮะแนวลุ้นได้ก็คือ4.22 บาทค่ะนะครับตรงนี้ถ้าเกิดจะลุ้นขึ้นข้างบนก็จริงแนวต้านนี่เขา5 บาทก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลงมา4.22 บาทแล้วก็รับเพื่อจะเป็นการถัวแล้วจะได้ไปขายที่5 บาทแล้วต้านเคยมี4.70 บาทอ่ะที่ดูอาจจะต้องถัวเนาะลงมาสัก4.22 บาทถ้ามันลงมานะถ้าลงมานะแต่จริงๆโครงสร้างแบบอย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากให้ถัวมากเพราะเวลาสมมติหลุดเนี่ยจริงๆ4.22 บาทนี่คือพยายามลากดูว่าให้มันจะได้สักเท่าไหร่แต่มันอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากค่ะคืออันนี้ถ้าจะถัวอาจจะต้องดูพื้นฐานประกอบด้วยป่ะคะน่าจะต้องดูตรงนั้นด้วยนะเขาเป็นยังไงเพราะมันมาขนาดนี้ลงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคือเอาเบื้องต้นอ่ะถ้าตัดใจได้ก็4.40 บาทอะถ้าหลุดก็ต้องออกก็ต้องหลุดหลุดก็ต้องน่าจะสวิชไปตัวอื่นก่อนเนาะอ่ะท่านต่อมาค่ะอมตะค่ะอมตะยังไม่มีตอนนี้16.40 บาทอมตะนี่พื้นฐานเนี่ยชอบในสตอรี่ของ EEC นะค่ะนะครับอันนั้นคือสตอรี่ระยะยาวจริงๆโอเคละแต่ว่าสั้นๆเนี่ยต้องบอกว่ากำไรก็ยังไม่มานะฮะเพราะนั้นพอช่วงประกาศงบก็จะเวียงๆนิดนึงค่ะนะทีนี้ดูแนวรับจริงๆหลุด3เดือนไปแล้วนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมี6.86 บาท 6.90 บาทเนี่ยหลุดไปละค่ะนะฮะแนวรับถัดไปเนี่ยที่ดูไว้ก็คือประมาณสัก15.80 บาท 15.90 บาทค่ะนะรอซื้อแถวๆนั้นละกันโอเครอลงมาก่อนเนาะ15.80 15.90แนวต้านล่ะคะแนวต้านถ้าดูตอนนี้ก็คือ17.30 บาทอือฮึโอเคอ่ะGGC ยังไม่มีตอนนี้13.40 บาทค่ะโอ้รอไหมเนาะมันลงมาตลอดเลยชาร์จลากยากนะเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดดูแนวรับมันเหมือนกับแบบเล่นนะสมมติ12.80 บาทซื้อคือเล่นได้แค่สั้นๆนะคือซื้อเอารีบาวด์12.80 บาทซื้อ13 บาทต้นๆขายอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดดูจากชาร์จยังไม่น่าเล่นนะยังไม่แนะนำผ่านMGT เมกาเคมจะไปต่อไหมไม่ได้บอกต้นทุนคาดว่าคงต้นทุนต่ำนะเมกาเคมน่าจะต้นทุนสัก2.90 บาทอ่ะสมมุติก็ดูดีกว่าตัวเมื่อกี้นะฮะแนวรับ2.92 บาทนะครับแนวต้านอยู่3.14 บาทก็ดูแล้วก็ยังคิดว่าไปได้นะค่ะไปต่อนะถ้าเกิดตับกำไรอยู่ก็เล็ก profit run ไปก่อนนะคะอย่าให้หลุด2.92 บาทเลยป่ะคะก็ไม่ควรหลุดโอเคนะฮะใครอยากได้ก็รอ2.92 บาทเหมือนกันคือจริงๆหุ้นแบบอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดเป็นกราฟแบบอย่างเงี้ยคือต่อรองอาจจะต่อรองได้ไม่มากเท่าไหร่เพราะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆมันหมายความว่ามันยังโครงสร้างมันยังดูดีอยู่คือลงมา2.92 บาทเราอาจจะไม่เห็นไงค่ะลองดูหาจังหวะเข้านะคะDCORP ค่ะ DCORP ต้นทุนยังไม่มีตอนนี้3.60 บาทรับได้ไหมคะวันนี้เห็นมันมีการขยับขึ้นมาหลังจากที่ลงแรงเมื่อวันศุกร์
สูงแล้วลงมาฟลอปจำไม่ได้คุณใช่เหมือนเขาชี้แจงมาด้วยว่าเขายังไม่มีพัฒนาการใดๆหรืออะไรประมาณนี้เหมือนเห็นแวบๆนะคือไม่ค่อยอยากคือเวลามันเหวี่ยงอย่างเงี้ยมันไม่อยากให้เข้าไปร่วมกระบวนการถ้าเกิดเราไวไม่พอนะฮะคือมันน่าจะมีการเทรดผสมอยู่เยอะนะครับแล้วถ้าเกิดเราไวไม่พอเนี่ยคือเราอาจจะขาดทุนได้ง่ายเพราะมันเหวี่ยงเร็วอะฮะคือขึ้นที 10% ลงที 10% ได้ง่ายๆงั้นอยากเข้าเลยเนาะไม่มีก็อยากเว้นแต่ว่าเรารู้ว่าพื้นฐานเขาทำอะไรแล้วมูลค่าจริงๆเขาอยู่ที่เท่าไหร่อะโอเคก็คงเล่นได้โอเคแต่ถ้าเกิดไม่มีข้อมูลตรงนั้นนะลงมาแรงๆอย่างนี้เสี่ยงอะครับงั้นก็ถ้าไม่มั่นใจเรื่องข้อมูลก็อย่าเพิ่งเข้าดีกว่าเพราะภาพกราฟเองมันไม่สวยแล้วคือกราฟเนี่ยดูไม่ได้แหละพูดกันจริงๆก็คือเข้าไปตรงนี้ก็คือเข้าไปเทรดอะครับว่าค่ะนะฮะใช้อะไรอะสัญชาตญาณเยอะอะผ่าน PSTC ค่ะ PSTC ยังไม่มีPower Solution ต้นทุนไม่มีตอนนี้75สตางค์บนกระดานอย่างอันนี้แบบเปิดพอเป็นเทรนหน่อยเป็นอะไรหน่อยอย่างเงี้ยพอจะแบบนะเราก็พอจะดูได้ง่ายกว่านะฮะแล้วก็จริงๆดูจากอินดิเคเตอร์ MACD เองก็ดี Stochastic เองก็ดีเนี่ยจริงๆค่อยๆตั้งหลักขึ้นมาดีทีเดียวเหมือนกันนะครับแนวต้านเนี่ยถ้าเกิดดูก็คือมันจะมี78สตางค์หรือว่าถ้าเกิดผ่านไปได้ก็จะมีแถวๆ82สตางค์นะฮะแนวรับเนี่ยดู72สตางค์ไว้ก่อนนะฮะเพราะนั้นตรงนี้คิดว่าเล่นได้นะดูดีโอเคฮาน่าต้นทุน52บาท84สตางค์ค่ะตอนนี้51บาทฮาน่าพื้นฐานเราขายนะเอ้าบอกไว้ก่อนเอ้าทำไงดีล่ะเนี่ย12บาทแล้วให้นะครับแต่ว่ามันจะมีอย่างนี้คือแต่จริงๆมันเป็นหุ้นที่โดนอัปเกรดมาตลอดนะครับเพียงแต่ว่าอัปเกรดแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันราคามันค่อนข้างจะสูงสักนิดนึงแล้วกำไรก็อาจจะเหวี่ยงนะครับฮาน่าเนี่ยเอาแบบเอาเทคนิคประกอบนะก็คือจริงก็มีลุ้นยังมีลุ้นอยู่นะครับแนวรับเนี่ยผมให้ดู49บาท50สตางค์นะครับแนวต้านจริงลุ้นไปไฮเดิมก็ยังได้นะแถวๆ55บาท50 56นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็ยังเป็นอะไรที่ถ้ามีก็ยังถือได้ค่ะหรือว่าถ้าเกิดลงมาถ้าไม่มีก็ดู49บาท50โอเคหรือว่าถ้าจะถัวด้วยได้ไหมคะ49บาท50ก็เป็นจุดที่พอลุ้นนะค่ะก็ต้าน55บาท50แล้วก็56บาทนะคะสเต็กค่ะสเตคอนยังไม่มีมีพิจารณาตัวความเร็วสูงนะฮะว่าจะเป็นยังไงทีนี้ราคาหุ้นเนี่ยเขาย่อลงมานะก็ใกล้แนวรับพอดีค่ะนะครับแนวรับที่ดูไว้ก็อยู่ประมาณสัก26บาท50 27บาทค่ะตอนนี้27บาทสลึงผมมองเดี๋ยวนะขอดูกราฟนิดนึงถ้ายืน27บาท50ได้ให้ follow buy ไปค่ะตรงนี้ก็อาจจะดูแล้วอาจจะยังไม่รีบรอนะโอเคนะฮะแต่ว่าสตอรี่มีไหมจริงๆมีนะค่ะนะฮะเรื่องของรถไฟความเร็วสูงแต่ว่ากราฟอาจจะยังไม่ได้ซัพพอร์ตมากขนาดนี้ยืน27 50ให้ได้แล้วค่อย follow buy ครับต้านเท่าไหร่คะต้านยิงก็ไฮเดิมเขาอะใกล้ 29โอเคโมโนถามแล้วนะคะก็ให้ต้นทุน3บาท78แนวต้าน3บาท94แนวต้านถัดไป4บาท10นะคะต่อมา AAV ถามมา2ท่านนะคะต้นทุน6บาท30กับ6บาท20ค่ะถือต่อได้ไหมรอบนี้น้ำมันลงไม่ช่วยเลยนะ เอาจริงทำไมเป็นเช่นนั้นล่ะไม่ช่วยเลยจริงๆมันหมายความว่าบางทีเรามองเรื่องการแข่งขันในอุตสาหกรรมสายการบินเนี่ยคนนี้จะรุนแรงเหมือนกันนะครับดูแบบนี้เนี่ยมองไปก็คือข้างล่างแถวๆ6ข้างบนแถวๆ6บาท50ค่ะเล่นเป็นกรอบแบบนี้ฮะก็
ก็ถือไปก่อนแล้วก็ขาย6.50ก็คือลงมาใกล้ๆ6เราก็ซื้อได้นะนะฮะอันนี้ต้องดูภาพน้ำมันประกอบด้วยนะถ้าเกิดน้ำมันแบบมันนิ่งๆอ่ะเราก็เล่นในกรอบเนี่ย6 บาทซื้อ6.50ขายนะครับแต่ถ้าเกิดพื้นฐานนะพื้นฐานจริงๆถือว่าเราก็ชอบสุดในกลุ่มสายการบินนะเราให้6.80นั่นราคาพื้นฐานนะคะต่อมา SNC SNC ต้นทุน16 บาทค่ะโอ้ยตอนนี้14.50SNC เหรอค่ะก็แถวนี้ใกล้แนวรับ14.20นะครับรีบาวได้15.20โอ้ยก็ซื้อเล่นรีบาวถ้างั้นต้นทุน16 บาทถัว16 บาทนี่แต่ยังไม่เห็นนะยังไม่คิดว่าเห็นถ้าถัวสักประมาณ14.20ก็อาจจะต้องแถวนั้นแต่ว่า14.20นี่ก็เป็นจุดคัดเหมือนกันนะถ้าหลุดก็คือต้องไปถ้าหลุดก็ต้องคัดเหมือนกันครับมีวินัยนะคะASN ASN พื้นฐานเป็นยังไงพอจะทราบไหมรับที่เท่าไหร่ดีไม่ทราบพื้นฐานเลยนะไม่ได้ดูนะครับทำอะไรอ่ะยังไม่รู้ ASN Broker ข้างบนก็มี6.24 6.25เอา6.20ก่อนแล้วกันนะฮะแนวต้าน6.20แนวรับก็5.75ค่ะแต่ทีนี้ดูกันก็จริงๆก็ดูโครงสร้างแล้วเหมือนยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะฮะคือเวลาขึ้นมันอาจจะขึ้นได้ไม่แรงเท่าไหร่ก็อย่างที่บอก6.20อะไรเงี้ยก็ได้แค่นั้นถ้าเกิดจะรับก็5.75เนี่ยต้าน6.20นะคะเล่นเป็นกรอบไปค่ามาดค่ะต้นทุน9.15ตอนนี้เท่าไหร่ไม่ได้ตอนนี้8.15ขึ้นลงมาแรงจังทีนี้แล้วก็เลยบอกว่าขอแนวหนีดอยหน่อยแนวหนีมันไม่มีคือจริงๆอย่างตัวเนี้ยสมมติถ้าเกิดคนที่ดูเทคนิคประกอบด้วยอย่างเงี้ยจริงหลุดพอหลุดเส้น200วันจริงๆแล้วอาจจะต้องแบบหนีไปก่อนนะ200วันเนี่ยก็อยู่ประมาณ8.60ค่ะนะครับเราจะหลุดไปหนีไปก่อนทีนี้มันหลุดมาแล้วอ่ะเราก็หลุดแนวรับที่เป็นโลเดิมครับที่แล้วแถว8.10เท่าไหร่8.10สตางค์นะฮะวันก่อนลงมา8.5สตางค์จริงถือว่าหลุดเล็กๆนะก็ดูไม่ค่อยดีค่ะนะฮะเดี๋ยวขอดูกราฟยาวประกอบนิดนึงตรงแถวโซน7 บาทประมาณ8 บาทแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเส้นเฉลี่ยระยะกลางของกราฟสัปดาห์โดยตรงนี้ห้ามหลุดเลยนะฮะหลุดไปมี7.60ถ้าหลุด7.60นี่ด้านล่างมี6.60รอค่ะนะครับดูจากตรงนี้แล้วที่เรามีอยู่เหนื่อยต้องลุ้นเหนื่อยเหมือนกันนะคือต้องลุ้นงบด้วยคือถ้างบออกมาไม่ค่อยดีเนี่ยอันนี้แล้วหลุด6.58.5สตางค์อีกเนี่ยแนะนำว่าขายออกไปก่อนโอเคตามนี้ETE ค่ะETE ต้นทุน4.32ค่ะตอนนี้3.90 4.32นี่คือ2อาทิตย์ที่แล้วเขาพยายามมันไม่มีสัญญาณนะมันสัญญาณชีพนิ่งมากมันไม่มีสัญญาณคือสัญญาณซื้อมันจบไปแล้วจริงๆคือมันเหมือนกับว่าเราซื้อตอนสัญญาณซื้อมานะถูกต้องค่ะนะฮะแต่มันแต่ทีนี้เนี่ยคือสมมติเวลาซื้อเนี่ยคือผมไม่แน่ใจไงว่าเราซื้อเพราะเราดูเทคนิคหรือว่าเราดูพื้นฐานแต่ทีนี้ถ้าดูเทคนิคเนี่ยคือการที่เขาหลุด4.20มาเนี่ยจริงๆมันถือว่าเป็นจุดเลิกค่ะนะฮะในทางเทคนิคแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดเรายังไม่เลิกนะฮะทีนี้เราจะเหนื่อยละเพราะว่าถามวันนี้มันไม่มีสัญญาณอะไรบอกมันเป็นสัญญาณบอกว่ามันลงและยังไม่ฟื้นค่ะนะครับทีนี้ถ้าเกิดมองแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ที่บริเวณ3.80ค่ะนะครับแนวต้านมี3.97ค่ะนะครับก็ต้องทะลุ3.98แล้วกันให้ได้ค่ะนั่นถึงจะลุ้นเป็นขาขึ้นต่อนะครับข้อดีก็คือว่าช่วงที่มันลงมาเนี่ยในช่วงตั้งแต่ต้นกรกฎาคมเนี่ยเป็นการลงแบบไม่ค่อยมีวอลลุ่มมากนักค่ะนะฮะก็คือต้นทุนตั้ง4.32อ่ะถั่วได้ไหมมันถั่วคือเอางี้คือเวลาถั่วเนี่ย คือผมจะต้องถามตัวเองตลอดนะว่าถามแทนนักลงทุนอะว่า
เราเห็นอะไรในหุ้นตัวนี้บ้างนะคือเราเห็นว่ามันจะขึ้นใช่ไหมเราถึงถัวเราเห็นความหวังในพื้นฐานมันไหมเรามั่นใจในกำไรของมันหรือเปล่าเรามั่นใจในพื้นฐานของเขาหรือเปล่าหรือเรามั่นใจว่ากราฟมันกำลังจะเปลี่ยนทิศจากทิศพักฐานเป็นทิศขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งไอ้คาดหวังไอ้กราฟมันจะเปลี่ยนทิศอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องเห็นก่อนมันถึงจะแอคชั่นไงนะฮะอย่างอันเนี้ยมันเลยไม่เห็นน่ะมันแอคชั่นไม่ได้นะฮะถามว่าแล้วจะเห็นเมื่อไหร่ก็ต้อง398ทะลุให้ได้อะถึงจะเข้าไปแบบร่วมวงกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ก็ยังรอก่อนก็ถ้ามีก็คืออย่าไปดูเยอะถ้าเบรกเมื่อไหร่ก็ตั้งอะเลิร์ตไว้เบรกเมื่อไหร่ก็โอเคเดี๋ยวอีกสักรอบอย่างเงี้ยฮะโอเคไม่งั้นมันเหมือนกับว่าเราออกเราไม่ได้ออกไงเวลามันเลิกเราไม่ได้ออกฮะเห็นแล้วก็กุ้มใจแทนอ่ะพอเดี๋ยวขอแวะดูเซตแป๊บนึงคือแบบตอนนี้มันเข้ามาในแดนลบแล้วไงแล้วจะบอกว่าคือนั่งมองตัวฟิวเจอร์สนะคะมันก็อยู่แค่เนี้ยที่เดิมอยู่ที่เดิมคือเปิดมา 988.4 ตอนนี้มีขยับลงมานิดนึงอ่ะ 987.9 มันก็ไม่ได้มากอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะต่อแค่แวะมาดูค่ะโอริค่ะโอริยังไม่มีตอนนี้14.90รับได้ไหมคะกราฟสวยฮะ uh-huh. คือกราฟแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแบบมีแบบคล้ายๆกับว่ามันขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ย คือถ้าเกิดเล่นชาร์ตประกอบก็ถือว่ามันดูดีนะคือเขาขึ้นพักแล้วก็ขึ้นต่อ อันนี้ก็เริ่มจะมาอีกรอบนึงแล้วนะสโตแคสติกบวกแล้ว MACD ก็รอคอนเฟิร์มตัดทีนี้ถ้าไม่มีเนี่ยซื้อได้ไหมคือดูไว้14 บาทเดี๋ยวนะแนวรับเนี่ย14.40นะฮะผมเอาเป็นถือว่าเป็นแนว stop loss ละกันนะครับส่วนด้านบนเนี่ยมันมี15.90-16 บาทถ้าเบรกก็ไปต่ออืมคือไม่รู้ว่า14.4จะลงมาให้เห็นหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้อันนี้คือถ้าเกิดดูแบบนี้เนี่ยก็คือคนซื้อก็อาจจะต้องมี stop loss ในใจคือซื้อตรงเนี้ยหรือต่อรองได้ช่อง2ช่องแล้วก็มี stop loss ในใจหลุดเลิกไม่หลุดลุ้นทะลุข้างบนแล้วไปขายด้านบนต่ออืมต่อมา TKT T กรุงไทยต้นทุน2.04 บาทตรงนี้เลยตรงนี้เลย ตรงนี้ก็เข้าใจว่าแต่จะซื้อมันก็แนวรับอ่ะนะรีบาวก็2.12นะฮะหรืออาจจะขึ้นไป2.30ก็ยังเป็นไปได้แต่ว่ากราฟโดยรวมคือมันใช้ไซด์เวย์อะค่ะนะฮะครับอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะอย่าให้หลุดเท่าไหร่เหรอจริงๆตรงแถวนี้ก็แนวรับพอดีอะไม่อยากให้หลุดตรงนี้ตรงนี้ก็แถว2.02 บาทเนี่ย หรือว่าเดี๋ยวนะดูนี่นี่บาท99 2บาทอะตีนะนะฮะแถวนี้คิดว่าไม่น่าหลุดอะดูอาการมันดูมันก็แคบๆค่ะก็ต้าน2.12ตรงนี้ก็ได้ต่ำตั้ง2.12กับ2.30นะคะAOT AOT นี่เลยทาร์เก็ตไปแล้วเนี่ย47.50 บาทเราให้ไว้คือแนวโน้มยาวๆยังดีอยู่นะสั้นๆแรงไปหน่อยนะครับอยากซื้อก็ขอ4.650แล้วกัน4.6ถ้ามีก็เล็ดพอฟิตลันได้นะไม่ว่ากันนะฮะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยอยากย่อนะอยากให้ย่อก่อนค่ะถ้ามันไม่ย่อให้รับถ้าไม่ย่อก็รอย่อดีกว่ามันตรงนี้มันหนึ่งคือมันขึ้นมาเร็วไปนะฮะเราชอบธุรกิจเขานะค่ะแต่ว่าขึ้นเร็วไปหน่อยครับ4.650เป็นแนวรับแนวต้านเหรอคะแนวต้านเหรอฮะไม่มีแนวก็ไปเรื่อยๆเลยก็เอาไฮรอบนี้แล้วกันนะ4ประมาณ50นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่รีบร้อนนะผมว่าคนที่ชอบตัวนี้อยู่ผมคิดว่าเราไม่รีบร้อนเรารอคนย่อลงมาสักนิดนึงค่ะBetter World Green BWG ต้นทุน90ตอนนี้80มันไม่มีอะไรตรงเนี้ยจะซื้อหรือมีต้นทุน90เนี่ยบาท 90ข้างแนวต้านบาท 86หรือว่าถ้าเกิดจะเบรกตรงนั้นไปได้ก็มีบาท90กว่านะค่ะก็ประมาณบาท93จนถึง2บาทก็มีเส้นอยู่ตรงนั้นเหมือนกันค่ะนะครับลงมาตรงนี้ก็ธุรกิจเขาก็ไม่ได้แย่นะนะครับแนวต้านแนวรับเนี่ยดูบาท78ค่ะนะฮะก็รอซื้อแนวรับละกัน
บาท78ครับโอเคแต่ว่าต้นทุนบาท90สมมุติถ้าเกิดมันลงบาท78ก็ถัวได้เนาะก็ถัวได้แล้วก็แนวต้านก็บาท86บาท93ถึง2บาทใช่เอ้าบ้านปูมาอีกท่านแล้วบ้านปูเหรอบ้านปูบ้านปูก่อนนะรีบาวขายเดี๋ยวก่อนนะบ้านปูเหมือนเห็นอีกท่านนึงอ้อมีท่านนี้1850อุ้ยแต่ว่าให้เทคนิคแค่17บาทเองนะคะเข้าใจว่าคงอยู่ข้างบนกันอะเพราะรอบนี้เขาลงเร็วไงค่ะถ้างั้นก็ได้แค่17บาทก็ขึ้นแล้วขายอ่ะแล้วก็ส่วนยังไม่มีก็อะตรงนี้แต่ให้แนวต้าน17บาทพื้นฐานแค่16บาทที่คุณแบงค์บอกไว้พื้นฐานให้แค่16บาทนะคะแต่เทคนิคนี้ให้17บาทอย่าหดหู่แล้วแต่จะพิจารณาว่าจะรับไม่รับส่วนท่านที่มีก็ขึ้นมาก็ขายนะคะก็คิดว่าไปมันคือ PE เขาสูงนะเทียบกับคนอื่นนะเอาพุ่นจริงโอเคเซต50เริ่มเห็นแดงละเริ่มแดงละมีตัวใหญ่ๆหลายตัวโดนขายนะดูสยามซีเมนต์เห็นสยามซีเมนต์โดนขายแรงเห็น CPO โดนขายค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจมีกองทุนคือหุ้นใหญ่เนี่ยเราก็มีกองทุนอะไรที่เขาปรับเวทหรือเปล่าอะไรนี่ลงเรื่อยๆเลยเนี่ยนะลงค่อนข้างจะแรงอยู่ๆก็ลงพรวดเลยไหนๆก็ถามถึงตัวปูนแล้วคุณผู้ชมยังไม่มีรับไหมคะ498โอ้มันหลุดแนวรับอ่ะ504อ่ะจะเย็นแล้วกันรอก่อนคือธุรกิจปิโตดีนะกำไรจริงๆก็ใช้ได้นะค่ะแต่ว่าตัวธุรกิจซีเมนต์ไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องยอมรับว่าการอะไรอ่ะลงทุนน่ะมันใช้พวกวัสดุก่อสร้างมันยังน้อยนะฮะแล้วก็มีพวก capacity ใหม่เข้ามาเมื่อปีที่แล้วนะครับราคาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทางนั้นก็อย่าเพิ่งรับเลยเนาะรอแล้วกันถ้าอยากจะรับต้องดูแล้วมันหลุดแนวรับอ่ะค่ะคือถ้าเกิดอยากจะรับต้องเท่าไหร่ก่อนนะคะต้องขึ้นเท่าไหร่เดี๋ยวนะสยามซีเมนต์ตอนนี้498จริงๆถ้าเกิดเราดูแบบเอาแบบเป็น channel แบบสั้นๆเนี่ยมันก็มี494เป็นจุดแบบลุ้นเด้งอะนะแต่ทีนี้มันเป็น channel แบบแค่เล็กๆอะแบบสั้นอะก็กลัวมันอาจจะบอกภาพได้ไม่หมดทั้งนั้นอย่าดีกว่าเนาะไม่แล้วก็จริงๆถ้าเกิดเราลากเทรนด์มาตั้งแต่ช่วงปีอะไรนะผมลากยาวหน่อยเลยนะแต่ปี14มาเป็นอัพเทรนด์มาปั๊บเนี่ยในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมามันมีหลุดเทรนด์นี้มาบ้างเหมือนกันนะครับก็เลยดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่เอาผ่านอ้าว STA ค่ะยังไม่มีค่ะ STA ยางค่ะโอ้โหอย่าเพิ่งเล่นเลยผ่านไม่แนะนำผ่านไม่แนะนำต่อนะ S ค่ะ S ตัวสิงห์เอสเตทต้นทุน4บาท92ตอนนี้4บาท62คือจริงๆดูสิงห์เนี่ยเขาดูเหมือนฟอร์มตัวสามเหลี่ยมนะนี่ผมก็ไม่ได้ดูมาก่อนเหมือนกันแต่ดูเหมือนใช้ได้อะค่ะนะครับเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกับแบบพยายามจะหาว่าจะเบรกทางไหนดีอ่ะนะข้างบนเนี่ยเขามี4บาท70ข้างล่างนี่เขามี4บาท56นะครับเบรกทั้งใดทางหนึ่งเนี่ยถ้าเบรกลงเราก็ไม่ต้องไปยุ่งถ้าเบรกข้างบนเนี่ยอันนี้ต้อง follow by ค่ะนะฮะ4บาท70follow by ขึ้นไปเนี่ยจริงๆมี4บาท84มี5บาท20นะโอเคแต่ดูแบบน่าลุ้นน่ะค่ะคือถ้าเกิดหลุด4บาท56ก็ลงก็อย่าไปยุ่งแต่ถ้าเกิด4บาท70ทะลุได้ follow by ไปต่อแต่ถ้าต้นทุน4บาท92อันนี้เทคนิคนะค่ะต้นทุน4บาท92นี่4บาท92ก็ต้องลุ้นข้างบนนะถ้าเกิดอย่าให้หลุดข้างล่างก็เราก็ต้องยอมรับโทษนะสี่มันจะมีแนวรับอีกทีนึงก็4บาท46 4บาท44อ่ะต่อมาธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะต้นทุน154บาทตอนนี้155บาท50ส
ไซด์เวย์สั้นๆนะฮะแต่ตรงนี้ถือว่าใกล้แนวรับนะแนวรับเรา153บาทค่ะก็คิดว่าซื้อตรงนี้จริงก็ไม่น่าจะมีดาวไซด์เยอะนะคือแบงค์ต้องบอกอย่างนี้แบงค์ใหญ่งบอาจจะไม่ได้ดีเด่นอะไรสักเท่าไหร่นักนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าเทรนด์ของ NBL เนี่ยมันอยู่จุดที่บอกว่ามันอยู่ที่ด้านบนน่ะรอลดแค่นั้นเองนะลดเมื่อไหร่เนี่ยหุ้นกลุ่มธนาคารก็น่าจะไปได้ข้อแรกข้อ2ก็คือว่าดอกเบี้ยเนี่ยแม้ว่าเราจะขึ้นดอกเบี้ยช้าซึ่งแบงค์ชอบดอกเบี้ยขึ้นเร็วๆนะแต่ดอกเบี้ยขึ้นช้าเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเทรนด์ไงคือมันไม่ได้เป็นเทรนด์ดอกเบี้ยขาลงนะสุดท้ายมันก็อยู่ในเทรนด์ดอกเบี้ยขาขึ้นนั่นแหละนะครับพอดอกเบี้ยขึ้นค่อยๆขยับเมื่อไหร่ประกอบกับ NPL เริ่มลงเมื่อไหร่เนี่ยกลุ่มแบงค์ผมว่าก็ยังไปได้เพราะว่า PE ตลาดวันนี้เราพูดกัน16เท่านะ PE ปีนี้PE กลุ่มแบงค์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ถึง11เท่าเท่านั้นเองซึ่งก็ยังจะต่ำครับโอเคถ้าก็ต้นทุน154บาทก็ถือได้เนาะพื้นฐานเราให้164นะค่ะแล้วถ้าเทคนิคแนวต้านเท่าไหร่คะ100เทคนิคแนวต้านเนี่ยผมดูไว้157บาท50ก่อนละกันนะอันนี้เอาดูแบบสั้นๆแต่คิดว่าถ้าเกิดเล่นกลุ่มแบงค์ใหญ่น่าจะถือได้สักระยะหนึ่งนะผมคิดว่าคงไม่ได้เล่นสั้นมากนะครับเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ก็ถือได้ค่ะตอนนี้ SET 50 Futures 986ไปแตะ 986.5 แต่ว่ายังสู้กันอยู่เมื่อกี้ก็จะติดลบไป4จุดแล้วตัวเซ็ตTASCO จะลงจะลบต่อไหมจะลงต่อไหมตอนนี้22บาท200วันนะตรงเนี้ยเป๊ะเลยตรงนี้เลยแถวนี้เลยอ่ะคือถ้าเอาแบบเป๊ะๆคือ22บาท20อันนี้หลุดมานิดๆนะฮะแล้วก็คราวที่แล้วมีโลอยู่22อย่าหลุดนะอย่าหลุดตรงเนี้ยถ้าตรงนี้เด้งก็ถ้าซื้อแล้วเด้งก็ถือว่าดีไปนะแต่ถ้ามันไม่เด้งเนี่ยถ้าลากเป็นดาวเทรนลงมาเนี่ยหลุดตรงนี้ด้วยเนี่ยเรามี20บาท40นะโอ้คือถ้ายังไม่มีรอดูดีกว่าเนาะมันเสียวอ่ะแต่ถ้ามีอยู่คือเขาไม่ได้บอกต้นทุนไงขึ้นอยู่กับงบด้วยอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเขามีอยู่ก็ไม่รู้ว่าเขามีอยู่เท่าไหร่อ่ะคือสมมติว่าขาดทุนอยู่ก็ใช้22บาทเป็นตัวตัดสินใจคือมันถ้าเกิดมันหลุด22มันก็ไปได้อีก 10% นะค่ะลองดูนะคุณผู้ชมมาลี49บาท76สตางค์มาลีมีปัญหาตัวน้ำมะพร้าวที่เขายอดเขาอาจจะดรอปไปนะค่ะแล้วก็พอมีประเด็นนี้มาปั๊บก็ราคาก็แบบไหลมาค่อนข้างจะเร็วอ่ะค่ะเราก็ยังไม่มีทิศทางฟื้นเลยนะครับผมลากเป็นมีป่ะนะมีค่ะ49บาท75เกือบ50นะคะได้นะคือข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดจะรับนะคือราคาเนี้ยต้องบอกว่ามันสะท้อนในปัจจัยลบไปเยอะแล้วแหละค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดจะรับจริงๆเนี่ยผมอยากดูแถวๆ37นะมันจะเป็นอีกแนวรับหนึ่งนะครับตรงนั้นน่าจะเซฟกว่าแล้วต้นทุนเกือบ50นี่ถูกคือถ้าเกิดมองระยะยาวๆเนี่ยผมมองว่ามันคือเป้าหมายพื้นฐานเราอะ50นะก็คือต้องขึ้นไปที่พื้นฐานนะค่ะนะฮะแต่ถ้าเกิดมองสั้นๆเนี่ยถ้าเกิดจะซื้อ50เนี่ยใช้เวลาก็คือ37บาทกว่าๆเนี่ยถ้าเกิดซื้อเฉลี่ยได้นะฮะก็อาจจะทยอยซื้อบางส่วนเพราะมองราคานี้มันสะท้อนปัจจัยลบไปเยอะแล้วก็ประมาณ37บาทแต่ก็ต้องยอมรับอย่างนึงนะว่าพอเราซื้อแล้วเผอิญมันมีประเด็นลบเข้ามามันเป็นประเด็นลบที่เรามันคาดยากนะครับอันนี้เราอาจจะต้องคล้ายๆกับว่ามีจังหวะในการที่ซื้อเฉลี่ยแล้วเข้าเวลามันรีบาวอาจจะต้องมีทริมออกบ้างนะครับเพราะว่าอย่างนี้คือเวลางบมันไม่ค่อยดีเนี่ยสมมติเรามองไปในข้างหน้า1ไตรมาส2ไตรมาสงบมันยังไม่มาค่ะเนี่ยถ้างบยังไม่มาคือเวลามันรีบาวแต่ละครั้งมันจะได้จำกัดมันจะไปไกลไม่ได้ค่ะครับนี่นั่งมองคำถามนะเห็นชื่อคุณผู้ชมหน้าใหม่แฟนรายการหน้าใหม่มาเพิ่มนะคะขอต้อนรับนะคะต่อหน้าใหม่ไม่ใช่ไ
เก่าที่อื่นมาใหม่ที่นี่ใช่ไหมมาใหม่ที่นี่เลยคือแบบไม่เคยเห็นชื่อหลายๆท่านไงคะเออ True ต้นทุน6.58 บาทตอนนี้6.5 บาทเนี่ยนะทูนี่พื้นฐานเราขายนะบอกไว้ก่อนโอ้ยต้นทุนตั้ง6.58 บาทเพื่อนจำได้6 บาทตอนนี้6 บาทแล้วอินสารตอนนี้มันคือถ้าเอาชอบนะเอาชอบมีอะไรบ้างถ้าชอบนะตอนนี้เราชอบดีแท็กนะฮะเราก็มาที่ InTouch ทรูนี่จะหลังสุดทั้งจริงๆเขาเป็นคนที่มาเก็ตแชร์เกนนะนั่นน่ะสินะครับแต่ว่าเขายังไม่มีกำไรไงนี่เขาเยอะนะครับแล้วก็ดีแท็กอาจจะเหมือนกันก็คือว่าอาจจะกำไรน้อยนะฮะแต่ว่าก็ยังชอบในเรื่องของการที่เขาอาจจะได้ต่อได้ทำสัญญากับ TOT ในการใช้คลื่นนะครับส่วน Advanced Intas นั้นก็แข็งแรงอยู่แล้วนะครับทีนี้กลับมาที่ True เนี่ยแนวรับมัน5.90 บาทนะค่ะแนวต้านเนี่ย6.30 บาทมันนี่แข็งแรงต้องทะลุให้ได้นะครับทะลุไม่ได้ก็ยังไปไกลไม่ได้ค่ะครับก็ต้นทุน6.58 บาทต้องรอ6.30 บาทให้ทะลุให้ได้ไม่อยากให้ถัวด้วยนะไม่ถัวด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาหลายๆครั้งเนี่ยเวลามันเขามีบางจุดเขาเบรกแนวต้านแบบใกล้ที่ผมบอกเนี่ยนะเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยแต่เขาจะยืนไม่ได้แล้วก็ไหลลงตลอดเป็นรอบนี้ถ้าเกิดเลย6.30 บาทไปถ้าถึงทุนผมก็คิดว่าออกก่อนดีกว่าค่ะโอเคเมื่อกี้ไหนๆพูดถึงดีแท็กมีคุณผู้ชมถามพอดีเลยค่ะต้นทุน49 บาทครับดีแท็กอย่างนี้คือยาวๆเนี่ยเราชอบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโชว์ได้ทำสัญญากับตัว TOT เนี่ยมันต่ออายุไปอีก8 ปีนะเพราะฉะนั้นไอ้สัมปทานที่จะหมดปีหน้าเนี่ยก็ไม่กังวลละนะครับกำไรเนี่ยอาจจะยังไม่มาแต่ว่าไตรมาส4ปีหน้าเนี่ยกำไรจะเริ่มมาแล้วเพราะว่าสัมปทานเดิมเนี่ยหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนซื้อ D-Tag เนี่ยเขาต้องมองยาวสักนิดนึงนะครับvaluation ถูกไม่แพงนะฮะแต่ว่าในช่วงที่ประกาศงบเนี่ยหุ้นจะแกว่งเยอะเป็นพิเศษเพราะว่ายาวๆดีแต่สั้นๆงบไม่ซัพพอร์ตนะพอช่วงงบออกก็จะมีเหวี่ยงนะฮะอย่างรอบนี้ขึ้นไป54กว่าๆเกือบ55แล้วก็เหวี่ยงลงมาเนี่ย50นี่คือจริงๆลงมาเกือบ 10% นะครับแนวรับเนี่ยดูไว้48.50 บาทค่ะถ้าได้แถวๆนี้โอเคต้นทุนก็มีใกล้ๆอะค่ะ49 บาท49 บาทถ้าเกิดบอกมองยาวผมว่าถือได้แต่มองสั้นเนี่ยผมว่ามีผันผวนย่อลงมาได้เหมือนกันอดทนไว้ก่อนเพราะว่างบพองบมันไม่ดีปั๊บมันก็จะมีแรงเหวี่ยงอะค่ะตอนนี้เซตติดลบไป 4.39 จุดแล้วแต่ว่าเซต50ยังนิ่งอยู่ยังอยู่ที่เดิมที่คุยกันเมื่อสักครู่นี้986.7.8 ประมาณนี้นะคะต่อ MTLS ต้นทุนไม่มีงบดีค่ะนะฮะมีอยู่1งบดีนะแต่มา2ขยายสาขา2ดอกเบี้ยขึ้นช้าเขาชอบค่ะนะครับก็2เรื่องนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยยังแข็งแรงกว่าตลาดได้ชัดเจนนะครับแนวต้านดู36นะฮะอย่าบอกนะว่าติดตัวนี้ไม่น่าติดนะไม่มีค่ะอยากจะรับเนี่ยถ้าจะรับก็ดูแถวๆ34.50-34.75 บาทแล้วกันครับโอเค36บาทแนวต้านพื้นฐานให้38โอเคต่อมา WHA คุณแบงค์ดูสิเมื่อกี้เรายังคุยกันเลยนะว่าคำถามน้อยตอนนี้จะตอบไม่ทันแล้วจะตอบไม่ทันWHA เหรองบมันเฉยๆนะคือหลังๆสังเกต WHA งบจริงงบดีนะไตรมาส2เนี่ยเพราะว่าตัวไตรมาสแรกนี่เขามีปิดโรงไฟฟ้าไปไตรมาส2มีโรงไฟฟ้ากลับเข้ามาละค่ะนะครับแต่ว่าหุ้นเนี่ยเทรดในกรอบอ่ะ3บาทหรือ2บาทปลายๆนะครับไปถึง3.30 บาท3.20 บาทเพราะฉะนั้นตัวนี้ใกล้3บาทซื้อครับ3บาทซื้อแล้วเดี๋ยวรอไปขายแถวๆ3.20 บาทโอเคเอาแก็บนี้พอ CWT ค่ะชัยวัฒนาแทนเนอรี่ต้นทุนยังไม่มีค่ะตอนนี้2.82 บาทค่ะไม่เอาเทรดนะด้านล่างมี2.70 บาทแนวรับนะครับเล่นเทรดขอไปขาย3 บาทนะครับซื้อได้โอเค2.70 บาทรับขาย3 บาทต่อมา CPO โอ้วันนี้ต้นทุนวันนี้นี่62.75 บาท200วันตรงนี้อย่าหลุดแล้วนะนะฮะ200วันก็คือ60ทั่วเนี่ยแหละ
ไม่ควรหลุดนะค่ะต้นทุน6275ครับ6275รอบคือเอางี้ยาวๆผมไม่กังวลนะฮะสั้นๆยังไม่เห็นทางว่าจะขึ้นไปตรงนั้นเร็วถือยาวได้ตัวนี้เพราะว่าหลุดอ่ะมันหลุดแนวรับที่ไม่คิดว่าจะหลุดนะ62บาทเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นแนวรับค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกันนะค่ะวันนี้เปิดมาปั๊บหลุดเลยเออแล้วลงแรงเลยคือถ้าเกิดคุณผู้ชมถือยาวได้ก็ถือได้แต่ถ้าถือยาวได้ไม่ได้กังวลอะไรแต่วันนี้มันลงแบบโวลุ่มเยอะอ่ะเดี๋ยวผมต้องขอเช็คหน่อยเออมันเกิดอะไรขึ้นตัวใหญ่ๆลงมันมีประเด็นอะไรหรือเปล่าคือกลัวจะว่าแบบลงเช้าแล้วบ่ายช้อนซื้อกลับเพราะว่าวันนี้มันเราเห็นเงี้ยสยามซีเมนต์เงี้ยลงด้วยโวลุ่มคล้ายๆกันเลยค่ะนะ CPO อย่างเงี้ยลงพร้อมโวลุ่มก็เลยแบบเอ๊ะมันมีอะไรเปล่าเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงค่ะท่านต่อมา RS ค่ะบอกว่าจะไปถึงไหนคะ RS ตรงนี้ก็คงกำไรอยู่คือจริงๆ RS เนี่ยเลยทาร์เก็ตเราไปแล้วนะแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าที่กำไรที่เราให้มันจะมีอัพไซด์บ้างเพราะว่าธุรกิจไอตัวอะไรนะเครื่องสำอางเขาอะทำได้ค่อนข้างจะดีกว่าที่คิดไว้นะครับแต่ราคาตรงนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะค่ะถ้าไม่มีก็แถวๆ12บาทค่ะตรงนี้สูงไปถ้ามีผมแนะนำขายออกบ้างโอเคถ้ามีขายออกบ้างนะคะขออีกตัวค่ะ MC ค่ะ Mac Mac Jean อันนี้ก็ปันผลระหว่างการใช้ได้นะต้นทุน 18.20 ตอนนี้18ก็ถือได้ไม่มีปัญหานะฮะรอรับเอาปันผลระหว่างการไปก่อนค่ะครับมันหมดเวลาแล้วอ่ะถ้างั้นคุณผู้ชมที่ถามซ้ำมาอย่าง SQ หรือ Butterworth Green รบกวนย้อนดูนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วSet Index ตอนนี้1566.59จุดติดลบไป 2.85 จุดนะคะหรือว่า 0.18% ในขณะที่ตัว Set 50 Futures นะคือเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่ามันก็ยังนิ่งอยู่ที่เดิมแต่ตอนนี้ก็พยายามขยับขึ้นมาแคบมากเลยถ้างั้นไม่เอาไม่เล่นแล้วเนี่ยนั่งดูอยู่ไม่ควรเนาะต้องรอก่อนนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทางด้านของคุณแบงค์ค่ะคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ธีรันกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะคะที่มาร่วมรายการแล้วก็ให้คำตอบกับพวกเรานะคะแหมตอนแรกก็นึกว่าคำถามไม่มีตอนนี้เนี่ยเหลือละเหลือเยอะด้วยนี่ขนาดเราแบบเต็มชั่วโมงแล้วนะขอบคุณมากค่ะคุณแบงค์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ต้องขออภัยจริงๆถ้าแบบไม่ทันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่อกันใหม่นะคะก็เหมือนเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะขอให้โชคดีในการลงทุนสำหรับวันนี้นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชน KGI Power Tradeโปรแกรมซื้อขายหุ้นอนุพันธ์ออนไลน์พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุด Auto Trade สามารถใช้ได้บนมือถือสมาร์ทโฟน iOS และ Android และคอมพิวเตอร์ Windows และ Mac